ที่ชุมชนตำบลมหาสวัสด์นะคะอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีค่ะจุดนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำเค็มจากการไปสอบถามนางอารุณทองเอี่ยมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพื้นที่หมูห่5ก็บอกนะคะว่าภัยแล้งมาเร็วกว่าทุกปีเลยค่ะปีนี้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็ยังมีปัญหาน้ําเค็มซึมเข้ามาในพื้นที่เพาะปลูกอีกด้วยก็ส่งผลกระทบกับสวนผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับรวมไปถึงพืชผักต่างๆแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการประกาศแจ้งเตือนให้รับมือกับภัยแล้ง แล้วก็ให้กักเก็บน้ําดิบเอาไว้และทําร่องน้ําเก็บน้ําในสวนแต่ว่าก็ยังมีหลายพื้นที่ได้รับความเสียหายมีการร้องเรียนไปยังเกษตรอําเภอค่ะขอให้การประปาส่งน้ํามาช่วยเหลือใช้แทนน้าในคลองแล้วก็ขอลดหย่อนค่าน้ําประปาไปจนกว่าน้ําเค็มจะเจือจางลงไปเบื้องต้นองค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสด ได้นำน้ำประปามาแจากจ่ายให้ชาวบ้านในพื้นที่ด้วยการนำน้ำมาใส่บ่อเก็บน้ำของแต่ละบ้านและขอให้บริหารน้ำจัดการน้ำให้ดีเพื่อให้มีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอค่ะซึ่งตนเองก็รู้สึกพึงพอใจนะคะที่ภาครัฐพยายามที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่อีกจุดหนึ่งนะคะที่ทีมข่าวลงไปสำรวจเป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับของนายสมชายพฤกเงิน ซึ่งแก้ไขปัญหาน้ําเค็มด้วยการใช้น้ําดิบจากร่องสวนที่เก็บสํารองเอาไว้เนี่ยนำมารดต้นไม้แทนน้ําจากในคลองซึ่งก็พอที่จะบรรเทาความเดือดร้อนไปได้บ้างค่ะก็เขาบอกว่ารอรอ,อดีกว่ารอความช่วยเหลือแต่ภาครัฐเพียงอย่างเดียวนะคะ ก็คาดว่าปัญหานี้ค่ะคุณผู้ชมจะอยู่ยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคม,มานะคะก็ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนถ้าหากว่ามีการสำรองน้ำเอาไว้ก็นำมาใช้กันก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้น้ำทะเลหนุนสูงทีเดียวนะคะก็คือพอปัญหาน้ำแล้งมาน้ำทะเลที่มันอยู่ปลายแม่น้ำเนี่ยม,มันสูงกว่าน้ำ จืดที่จะผลักดันออกไป<ช>ก็ทําให้น้ําเค็มมันเข้ามาก็เลยเกิดปัญหาขึ้น<ช>น้ําเค็มในหลายพื้นที่นะครับ